สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นําท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนําเสนอเป็นตอนที่24นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหัตถยสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอธิบายบาลีภาษิตที่ได้อัญเชิญมาว่าหัตถยสะสัทธิสีวาจาแปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจของผู้พูดจะโดยความจงใจจะโดยปกติวิสัยหรือจะโดยการพลั้งปากมาสะท้อนจิตใจของผู้พูดเมื่อวาจาสะท้อนจิตใจเช่นนี้เราก็ควรจะฝึกจิตใจของเราให้เป็นวาจาซึ่งเปล่งไปด้วยคุณธรรมเป็นไปด้วยคุณธรรมวาจาที่สะท้อนจิตใจได้กล่าวไปหลายตอนแล้วเช่นคนบางคนมีปกติพูดว่าไม่เป็นไรนะคือแม้เมื่อใครทำกับเราก็บอกไม่เป็นไรก็เป็นอโหสิกรรมใช่ไหมท่านไม่เก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาโอ้โหไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีคุณธรรมคำว่าไม่เป็นไรเป็นอโหสิกรรมไม่เป็นไรนะแล้วเมื่อพูดกับคนอื่นเมื่อมีคนอื่นมา
พูดในเรื่องที่มันยุ่งยากถ้าบอกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแปลว่าให้เขาตัดใจให้ไปโอหสิกรรมเสียนี่คืออะไรนี่คือคุณธรรมท่านจะพบกับบุคคลแบบนี้บ่อยๆในสังคมที่อุดมด้วยคุณธรรมเพราะฉะนั้นควรจะหาคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องอะไรกับเราไม่ได้หรือมีใครพูดมาพูดกับเราว่าเรื่องราวไปงี้ไม่ได้เอามันเลยเอามันเลยเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีคุณธรรมแล้วผลักดันเราผู้ฟังนั้นถ้าเชื่อไปสู่ที่แหละที่ประสบความวิบัติคำที่สองมักจะมีคำพูดว่านึกว่ากรรมเก่านึกว่ากรรมเก่าคืออะไรคือพูดแล้วมันสุขใจสุขใจทั้งเราพวกพูดแล้วถ้าผู้นั้นมาปรึกษาเราบอกนึกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าจะกรรมเมื่อกี้เลยตามให้ผลหรือกรรมเก่าที่มองไม่เห็นเลยนึกว่ากรรมเก่ามันสบายดีแปลว่าอะไรเป็นสุขใจไม่ใช่เป็นเรื่องช่วยๆแล้วไปอ่านกรรมเก่าหรือเธอท่านกรรมเก่าทุกคนมีเยอะอาตมาก็มีกรรมเก่าเยอะแยะไปหมดเกิดอะไรขึ้นนึกว่ากรรมเก่าหมอดูบอกว่าเนี่ยเส้นเนี่ยท่านเนี่ยเส้นเงินทองอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเส้นเงินทองเนี่ยเนี่ยแต่ถ้ามันฉีกลงมาตรงนี้ท่านได้มาแล้วจะไหลตรงนี้ได้มากไหลถ้าได้น้อยไม่ไหลถ้าได้มากไหลก็เฝ้าสังเกตดูจริงวันใดได้เงินมาปุ๊บจะต้องมีคนมาขอมายืมมาเดือดร้อนมาอะไรต่ออะไรมาสาธารณกุศลยังไม่ทันได้อะไรได้ดูเงินมันมีเท่าไหร่แล้วท่านก็นึกว่านึกว่ากรรมเก่าก็แล้วกันนึกว่ากรรมเก่าแต่ก็นึกอีกแบบนึงว่าอ้าวก็นึกว่าเอาบุญก็แล้วกันมันเป็นเช่นนั้นในมนุษย์ทั้งหลายมันมีกรรมเก่าติดตัวมาเท่านั้นสัตว์ก็มีกรรมเก่าแต่สัตว์มันนึกไม่ได้ไงว่ามันไม่รู้อ่ะเพราะมันฟังภาษาคนไม่รู้แล้วสัตว์มันไม่มีศาสตราจารย์ของเรานี่มีพระบรมศาสดาจารย์ผู้มีญาณวิเศษกรรมเก่าชาตินี้นะฮะตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้เห็นแล้วว่าให้สารภาพมาเลยว่ากรรมเก่าอะไรทุกวันนี้เรามองไม่เห็นกรรมเก่าเนี่ยกรรมเก่าชาตินี้เขามองไม่เห็นกรรมเก่ากรรมดีก็มองไม่เห็นนะท่านมองไม่เห็นกรรมดีอ่ะหัดเห็นกรรมเก่าซึ่งเป็นกรรมดีเฮ้ยกรรมเก่าเขาทำมาดีเขาจึงดีไอ้เรากรรมเก่าทำมาไม่ดีมันจึงไม่ดีมันไม่เท่ากันลงในบรรดาพี่น้องถ้านึกว่ากรรมเก่าแล้วมันสบายทำไมโง่กับฉลาดมันจึงมาเกิดในครอบครัวเดียวกันทำไมรวยกับจนมันจะเกิดมาครอบครัวเดียวกันทำไมสวยกับหล่อกับขี้หล่อกับไม่หล่อจะเกิดมาในครอบครัวเดียวกันสวยกับขี้เหร่จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันสมบูรณ์กับพิกลพิการจะเกิดมาในคนเดียวในครอบครัวเดียวกันนึกว่ากรรมเก่าคนทำกรรมดีก็ชื่นใจในความดีก็พัฒนาความดีไปอย่าไปหลงไปเหลิงส่วนกรรมเก่าได้ไปดีเราก็พัฒนาแก้กรรมสิโง่ก็ทำให้มันฉลาดเสียขยันเรียนเอาหน่อยฝึกฝนให้มันแหลมให้มันคมแล้วมันเป็นแบบสันขวานขวานมันก็มีสองข้างข้างคมกับข้างแบนมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ใช้ในงานอะไรไอ้ขวานนี่มันก็เกิดจากอะไรฮะเกิดจากการรับเกิดจากการหัดนะผ่านไฟมาเกิดจากการแล้วต้องเผชิญกับหินมาถูมาตีมาถูคนเราจะฉลาดมันก็ต้องผ่านอย่างนั้นจะคมจะแหลมมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ดีกว่าเดิมกันแล้วกันและบางทีประโยชน์จะประสบการณ์อาจจะดีกว่านั้นก็ไ
าจจะมีความเข็ดขามถ้าคนหลงระเริงกรรมเก่าในด้านดีก็อาจจะสุดลงก็ได้ในชาตินี้ทุกอย่างมันแก้ไขกันได้ถ้านึกว่าเป็นกรรมเก่าแต่กรรมเก่าต้องมีการปรงและแก้ไขแล้วเราจะสุขใจได้เห็นแค่นั้นมันจะสบายสบายท่านบอกมีอะไรน้อยกว่าเขาอย่าเศร้าสร้อยไอ้ที่น้อยกว่าเขาเนี่ยกรรมเก่าไม่เท่ากันได้อะไรน้อยกว่าเขาอย่าเศร้าหมองกรรมเก่าเห็นเขาได้เขามีอย่างที่ปองเราก็ต้องศึกษาอย่าน้อยใจบางอย่างได้เพราะบุญหนุนนำส่งกรรมเก่าเขาดีนะบุญเขาทำไว้ดีส่งอะไรต่ออะไรมานะมาผุดมาโผล่มาสารพัดไปหมดส่งคนมาส่งของมาส่งอะไรมาบางอย่างได้ดังประสงค์คนส่งให้มีกัลยาณมิตรชาติที่แล้วเคยชวนกันทำบุญสุนทานทำความดีเราจริงใจต่อเขาก็จริงใจจะรับผูกพันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันบางอย่างได้เทวดาฟ้าอวยชัยเหมือนที่เทวดาเขาช่วยเราเพราะเราเป็นคนดีกรดน้ำอุทิศกุศลเขาก็ช่วยเราการค้าการค้าก็เหมือนกันถึงก็ต้องอาศัยเทวดาช่วยวิทยาศาสตร์ก็เอาแล้วความสามารถก็ลงไปแล้วระดมคนก็ระดมไปแล้วระดมเครื่องมือก็ระดมไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็ดูแล้วสุดพระเจ้ากำเอาวิธีสายศาสตร์ลองดูเทวดาดูบ้างลองดูเทวดาดูบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ดูเทวดาเลยดูผีสางเทวดาบ้างบางทีฟ้ามันอวยชัยไงท่านอยู่บนฟ้าแล้วเทวดาถ้านะผีถ้าไม่แสดงฤทธิ์เดชของผีเลยอีกหน่อยคนก็ลืมผีไปผีก็ต้องปรากฏตัวมันมีผีบ้างนี่เรียกร้องผีนะมันจะเป็นผีกลัวแสงอยู่นั้นตะพื้นตะพื้นนะเอามันซะบ้างเทวดาก็ไม่ใช่สวยสุขจนนะจนเอาเปรียบกับคนที่กรวดน้ำพระสงฆ์ที่กรวดน้ำท่านเรียกท่านขอนะงานใหญ่ท่านก็ขอเยอะหน่อยงานใหญ่งานสำหรับคนเยอะงานสำคัญท่านก็สมันตจะกวาเรโสอัตราคาชันตุเทวตังสัทธรรมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกขทังสเคกามเมจรูเปเขาเรียกเทวดามาเทวดาก็ดูสิบอกต่อๆกันไปงานนี้งานใหญ่นะงานนี้งานใหญ่ข้าพเจ้าช่วยแล้วมือไม่ถึงตั้งวัน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 ถ้างานนี้เราไม่แสดงฤทธิ์เดชช่วยคนดีช่วยพระดีนะพิธีกรรมสำคัญนะฮะเขาก็ไม่ไหวเราเมื่อคนไม่ไหวเทวดาก็ไร้ความหมายเทวดาก็ต้องจ้องดูว่าจะแสดงฤทธิ์ของเทวดาอย่างไรอาตมาบางทีก็เรียกพระพลายนะร้อนอยู่ในห้องกับแหมอึดอัดหัวใจอึมครึมก็นั่งตัดต้นกล้วยนั่งตัดต้นกล้วยในคณะเนี่ยเรียกลมเทวดาดีกว่าเรียกพระพายุดีกว่าไม่เอาน้อยน้อยคิว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 คิในภาษาลูกเป็ดน่ะเดี๋ยวก็วูบวาบวูบวาบมาใบไม้กระโดดลงกระเดี่ยวฟืดฟาดฟืดฟาดพอเหงื่อแห้งไปลองดูเถอะท่านวันไหนมาตรการฝนก็คัจฉะมุมหิโอกาเสติทัตติคัจฉะขอความแม่อากาศจอจานชอชิงสระอามุมหิโอกาเสติทัตติไปที่อื่นทีนี้มาตรการข้าชาอมมพิโอกาสทิฏฐิทีนี้ยังไม่ต้องการเทวดาก็ต้องอำนวยดังนั้นที่เขาเห็นพิธีการสำคัญสำคัญเนี่ยแล้วเขาก็ดูคนไหว้ด้วยนะไหว้จริงหรือไหว้ไม่จริงเอาจริงแล้วเอาไม่จริงคนอุทิศคนให้คือคนที่ได้คนที่กรวดน้ำพระที่กรวดน้ำที่เขาเผากระดงกระดาษแบบจงแบบจีนอะไรต่างๆน่ะคนให้ต้องได้ท่านเมื่อขอร้องเขาจะได้เพราะเขาก็ได้จากเราไปก่อนเขาก็ต้องให้เรา
แล้วต่างคนก็ต่างให้กันอย่างเงี้ยให้แบบเทวดานี่ให้เยอะนะให้แบบคนเนี่ยนะอย่างเสด็งเสด็จบางให้แบบเทวดาไม่เสด็จหรอกเทวดาเขาไม่เสด็จหรอกแล้วก็บางทีไม่ต้องให้เขาไม่ได้ให้ตรงนั้นหรอกให้อย่างอื่นก็ได้ตามที่เราขอตามที่เราอิชิตังปฏิตังขัดข้องเทวดาเขาก็แก้ให้ต้องประสงค์เขาก็ให้ก็กรรมเก่าบางอย่างได้เทวดาเพราะโอชัยบางอย่างได้เพราะวิชาปัญญาตัวไอ้ปัญญาเก่าก็มีท่านผู้ชมชอบฟังเทศชอบฟังเทศมันก็กระตุ้นปัญญาเก่าๆขึ้นมาลูกตามันก็ชอบฟังเทศฟังธรรมสมาธิที่มันก็เกิดขึ้นปลายชาติหน้าปัญญามันก็เกิดขึ้นอีกใครชอบฟังเทศบ้านนั้นก็จะมีหนังสือเยอะหนังสือก็สารพัดชนิดไปหมดงานมหกรรมหนังสือเนี่ยเป็นการพิสูจน์คนนะหนึ่งพิสูจน์นักเขียนไปไหวไหมมหกรรมหนังสือเนี่ยแห่งชาติทุกปีเนี่ยแล้วท่านดูในคนซื้อหนังสือเนี่ยหนังสืออะไรนะทำไมเขาพยายามอ่านเพราะเอาวิชามาใส่ตัวถ้าไม่มีวิชามันไม่ทันแล้ววิชาบางเรื่องเราหาไม่ได้ต้องหาคนที่มีวิชาต้องเข้าไปขอร้องไปกราบการไปวอนไหว้ขอให้เขาช่วยเพราะมันเกินกำลังปัญญาของเราแล้วถ้าเขามีน้ำใจเขาก็ช่วยแล้วถ้าเราได้ผลประโยชน์เราก็ตอบแทนจะจ้างก็ได้จะให้เขาช่วยก็ได้คนไทยมันมีสองระบบเท่านั้นเองแต่อะไรที่มันผิดกฎหมายก็จะไปจ้างเลยท่านทนายความเนี่ยขอร้องเรียนจริยธรรมของทนายความเนี่ยถ้ารู้ว่าลูกความผิดนะอย่าไปว่าความถ้ารู้ว่าโกงนะอย่าไปว่าความถ้ารู้ว่าทำเขาอย่าไปว่าความเสียกระบวนการยุติธรรมหมดเพราะอะไรเราเรียนเรื่องการพิทักษ์กฎหมายเรื่องการใช้กฎหมายมาทำไมจะต้องไปแก้ตัวเอาคนชั่วให้มันอยู่เหรอแล้วเมืองไทยมันจะเหลืออะไรล่ะท่านมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเมืองไทยอ่ะฟังเพลงตั้งแต่เด็กเห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงามเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วท่านเห็นแต่การขุดถนนยิ่งขุดถนนมากการศึกษายิ่งแย่ลงยิ่งคนถนนมากยาเสพติดก็มากขึ้นนักสัมปทานก็เยอะขึ้นการทำลายภูเขาก็มากขึ้นการทำลายป่ามากก็มากขึ้นเอาไปทุ่มการศึกษาไปจ้างครูเยอะๆไอ้คนอยากไม่ให้เรียนไอ้คนไม่อยากเรียนเกเรดันไปตะบิตะบันทุ่มเทให้มันเรียนมันผิดลักษณะอยากพัฒนาประเทศชาติไม่พัฒนาความรู้การศึกษามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอาตมาไม่ขออะไรนะฮะขอการศึกษาการศึกษาดีทุกอย่างดีหมดท่านการศึกษาดีภาษาดีทุกอย่างดีหมดพอโรงเรียนระดับนักเรียน100ฝักคนไม่มีการโกงกินหรอกท่านลงไปสำรวจสถิติตามวัดต่างๆสิเอาตามจังหวัดต่างๆที่ว่าเขาทอดผ้าป่ากันเนี่ยเพื่อการศึกษาเนี่ยแล้วมารวมกันทั้งประเทศสิท่านจะอายนะแล้วมาเทียบกับที่เราโกงกินไปอะเอามาเทียบกันดูสิท่านเพราะอีก22ปีเราจะได้ใช้งานเด็กพวกนี้แต่ไม่ถึง22ปีหรอกนี่ต้องใช้ให้เด็กไปเล่นกีฬาไปใช้แรงมวยเงี้ยพะโถเอ้ยก็อย่างอื่นก็ทำได้ทำไมต้องเอาเด็กไปชกมวยสมองเสียยกน้ำหนักทำไมต้องไปแข่งเรื่องยกน้ำหนักทำไมไม่แข่งเทคโนโลยีทำไมล่ะท่านเพื่อประเทศชาติเพื่อชื่อเสียงมันบ่งบอกเหรอทำไมไม่หัดแข่งขันอะไรทางภาควิชาการกับต่างประเทศเขาล่ะท่านดูสิมวยโอลิมปิกแล้วมันมีเท่าไหร่แต่การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกกับเด็กว่าการแข่งขันนวัตกรรมใหม่ๆๆๆเขาคิดอะไรนะจนทั้งทุกอย่างไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยกล้องตัวเดียวอาตมาก็อยากได้กล้องท่าน
สมัยก่อนพวกยี่ห้อโรลไลชอบถ่ายรูปตัวท่านนี้ท่านบล็อกท่านนี้สีทอง200,000ต้องมีฮัชแบรดมีโรลไลอีกอันหนึ่งครับตัวท่านนี้ท่านแผ่นฟิล์มท่านนี้อยากได้มากอยากได้มากวันนี้ได้แล้วนะวันนี้ได้แล้วอุปกรณ์เพียบท่านเช็คราคาแล้วถ้าเริ่มต้นในวันนั้นมัน 300,000-400,000 แต่ทุกวันนี้เป็นไงท่านยกโทรศัพท์มาเครื่องเดียวท่านรุ่นล่าสุดกี่ล้านพิกเซลอะแล้วตัดตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยมาดูโอ้นี่การคือนี่คือนวัตกรรมเพราะอะไรเพราะการศึกษาครับและมีการส่งเสริมแต่เมื่อมีการส่งเสริมแล้วมันไม่ทั่วถึงนี่ท่านลูกคนรวยก็ไปเบียดเรียนกันโอ้โหสถาบันดีๆไอ้ลูกคนจนก็ยังจนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอกาสที่เด็กจะเสี่ยงมาเป็นคนมีปัญญาน้อยแล้วท่านทุกยุคทุกสมัยอาตมาบอกทุกยุคทุกสมัยเพราะอีกหน่อยลูกหลานท่านก็ไม่มีความรู้โรงรับโรงเรียนเนี่ยถูกยุบ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 ทำไมก็มันยุบยับตอนนี้มันยุบยวบสมัยก่อนครูนี่เกินไปหมดสมัยนี้ครูโดนลดโดนลดโดนลดก็ยุบราชภัฏซะสิท่านต้องยุบราชภัฏซะให้เด็กมันไปเรียนทำไมเรียนแล้วไปขายข้าวแกงก็ตั้งมันเป็นสถาบันขายข้าวแกงซะสิท่านฟูซายนะเอาสิให้ฝรั่งมากินได้ก็แล้วกันอ่ะนี่เราก็ไม่ทำกันแต่ถึงงั้นมันก็ต้องมีความรู้พื้นฐานการศึกษาในพระโถคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมแต่ผมไม่ได้ทำวะคุณธรรมศีลธรรมบอกให้เด็กทำกันจังแต่ตัวผู้ใหญ่ละธรรมสัจธรรมประกาศไปเถอะแต่ผู้ใหญ่ไม่มีสัจจะจะทำแต่ยังไม่ได้ทำอาตมาแปลอย่างเงี้ยสามเรื่องเนี่ยแต่แปลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะรำคาญหนังสือที่นิมนต์ผมไม่เอาบางคนเซ็นหนังสือมาไหมไม่มา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 หลายหลายครั้งเข้ามานั่งแปลแล้วบอกพระเทศประณีตราชเทศอาจพูดนักบริหารแล้วผมแปลสามคำเนี่ยแปลมันแสบแต่การศึกษามันดีขึ้นไหมเราท่านไม่ดีขึ้นเลยอยากเห็นอยากเห็นทำไมสถาบันดังๆมันถึงดังๆทำไมต้องไปยัดเข้าโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โอ้โหนะเห็นใจเด็กๆมันเกิดมามันเสมอกันหมดท่านทำเด็กให้มันเสมอกันด้วยการศึกษาได้ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยใจเขาดีกว่านี้ท่านไปดูฮะตามป่าตามเขาจะมีโรงเรียนมีชื่อเขาหมดเขาบริจาคที่ให้บริจาคที่ให้พระเป็นสื่อบริจาคที่บริจาคที่บริจาคที่สมัยที่ถึงคนมีลูกน้อยลงเพราะไม่มั่นใจในความเจริญของประเทศชาติ10กว่าปีมันเนี่ย12ปีมันเนี่ยท่านคนไม่อยากมีลูกเด็กอายุ12ไปแล้วโควิดอีก3ปีเอาเด็กแย่ลงไปแล้วเราจะใช้เด็กได้เมื่อไหร่เนี่ยนี่เป็นภาคการศึกษาเนี่ยอาตมาในฐานะเป็นนักบริหารการศึกษานะท่านน่ะประธานสถานศึกษาต้องทำแม่แบบเด็กวัดสุทัศน์เนี่ยท่านสอบโอเน็ตได้ที่หนึ่งของประเทศนะที่หนึ่งบวกนะโรงเรียนเดียวมันที่เรากับครูแต่มันแค่โรงเรียนเดียวท่านแล้วโรงเรียนอื่นล่ะกับการตัดเงินเดือนครูกับการที่พระจะต้องทอดกฐินพระป่าท่านคะขอคอมพิวเตอร์สัก30เครื่องได้ไหมถามท่านที่ท่านให้ไปมันพังหมดแล้ว30เครื่องมือสองเราก็ต้องไปตรอนหาท่านใน30เครื่องนั้นนะฮะขอไอตัวเครื่องแม่เครื่องหนึ่งนะใหญ่ๆหน่อยเอาคุณภาพสูงหน่อยแล้วขอปรินเตอร์สีดีๆ
จอมอนิเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วท่านใช้โทรทัศน์50นิ้วแล้วก็ยิงเข้าโทรทัศน์เลยแต่ถ้าขอสัก2เครื่อง3เครื่องขอไม่ได้ว่าครูเลยนะไม่เคยว่าครูเลยฮะมาสะท้อนอะไรท่านสะท้อนแบบที่อาตมาสะท้อนเนี่ยแล้วไม่ได้ว่าใครเลยนะแต่ถ้าใครฟังแล้วเอาคนเดียวรายการนี้ขอคนเดียวฟังแล้วนะถ้าคนเดียวคนนั้นทำได้สำเร็จนะขอให้ท่านประสบความเจริญให้ลูกหลานท่านเป็นคนดีเดี๋ยวเวลาคนเขาบริจาคไปแล้วอย่าเอาเงินเขาไปใช้อย่างอื่นพระหลายวัดต้องช่วยกันด้านการศึกษาเขาก็ช่วยกันอยู่แล้วล่ะแต่จะไปทุ่มเทอย่างอื่นมากกว่าวัดท้าวเวสสุวรรณเนี่ยโอ้โหสูงกว่าโบสถ์นะท่านไปดูสิฮะยังมีหนุมานอีกเดี๋ยวนี้ยังมีนางพันธุรัตน์อีกวัดหนึ่งในยักษ์เต็มไปหมดท่านพอเลิกหลวงพ่อทันใจก็มาไอ้ไข่เลิกไอ้ไข่ก็มาท้าวเวสสุวรรณจนคนไม่ไหว้พุทธรูปแต่ได้เงินมาแล้วเอาไปทำอะไรการศึกษาไม่ดีเลยไม่ดีก็บ้านท่านนั่นแหละแต่ท่านก็ต้องไปเป็นทบาทแถวนั้นอีกแหละไม่ดีใครมันจะบวชแล้วท่านการศึกษามันต้องอยู่ในมือเรามันต้องให้มันทั่วถึงกันพวกเดียวท่านแจกเงินแจกไปเอาไม่การเงินการเอาลอกกันไปแต่งบประมาณการศึกษาและผู้ที่เก่งการศึกษาต้องเด็ดขาดมาเวลาต้องเอื้อมมือลงมาว่าเพื่อจะต่อช่วงกันยังไงต้องเอาแล้วใครจะไปในต่างประเทศมาเลยมาอันนี้โรงเรียนนะสำหรับคนที่มีทุนไปเรียนต่างประเทศเรียนโรงเรียนนี้ทุกจังหวัดต้องมีโรงเรียนเพื่อจะไปต่างประเทศเอาเงินไปอุ้มเขาสิท่านเอาถ้าเกิดเด็กมันอยากไปทุกคนแล้วก็ให้มันเรียนทุกคนสิท่านทำไมต้องมีกิฟต์เต็ดอาตมาว่ากิฟต์เต็ดทำไมอ่ะไอเด็กไม่มีเงินเรียนมันจะกิฟต์เต็ดตรงไหนแล้วก็มันจบการศึกษามาต่างกันทำให้คนมันแตกต่างกันขนาดนั้นเฉลยแล้วที่กล่าวมานี่นะฮะก็เป็นเรื่องสะท้อนจิตใจอาตมาเหมือนกันวาจาสะท้อนใจอาตมาเหมือนกันความรู้สึกลึกๆในใจส่วนเรื่องอื่นนั้นจะได้แสดงต่อท่านทั้งหลายในภายหลังอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะเมื่อเรารู้ว่าวาจานั้นเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจเราก็ควรที่จะฝึกฝนจิตใจของเราให้มีวาจาที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมค่ะด้วยการรู้จักไม่เป็นไรนึกว่ากรรมเก่าเดี๋ยวก็ดีเองลืมซะบ้างและความเป็นรูปธรรมนามธรรมการสร้างคุณธรรมด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งการมีวาจาที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสดิษฐ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ